แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่กำลังดูไลฟ์อยู่ผ่านทาง Shopee นะครับอ้าวนิชามาเปิดแน่โอ้โหเข้ามาเร็วมากทุกคนเฮ้ยคนดู 7,300 แล้วอ่ะนี่มาอันดับแรกเราจะอันดับแรกเลยตอนนี้เราจะมาทำการอะไรขอเช็ดปากกันเลยมันดีอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วปากผมมันแดงมากเลยทุกคนได้กันดีจริงจังติ๊กต็อกมาเพื่อทุกคนเลยเดี๋ยวรอ Shopee ลงเหมือนเลยนะเจ๊ไม่ได้เราจะสปอยไม่ได้เฮ้ยทำไมมันแดงวะอันดับแรกเลยเราจะขอเวลคัมยินคัมแบ็กยินวอร์เดนไนท์ครับผมก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับยินวอร์เดนไนท์อย่างเป็นทางการไม่ได้จัดมาประมาณหลายเดือนอะหลายเดือนมากแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเวลานิดหน่อยครับแต่ก่อนเนี่ยเป็น6โมงเย็นนะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็น3ทุ่มนะครับไม่ทราบว่าเด็กอนามัยทุกคนนอนหรือยังเตรียมตัวนอนแล้วนะครับก็ให้ไลฟ์นี้เป็นไลฟ์ส่งทุกคนเข้านอนแล้วกันครับได้อืมหนวดลืมคนหนวดโอ้ยน่ารักนี่นะครับอยู่บ้านนานก็ไม่จำเป็นต้องโกนนะครับผมก็ปล่อยไปเลยเป็นอาแปะนะครับมีคนทักเรื่องเสื้อนะครับขอบคุณใครที่ส่งเสื้อมาน่ารักมากเลยเป็นลายและเซียนผมนะครับแล้วก็มีดัดแปลงเป็นของไอ้นั่นด้วยมานิชานี่เหรอวันนี้เรามาไลฟ์1ชั่วโมงเต็มๆนะครับโอ้เดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์หุ้ยคนดูหมื่นแล้วหมื่นพวกคุณแล้วพวกคุณอยู่บ้านกันเหรอครับใช่มั้ยใช่มั้ยครับอยู่บ้านกด1นะครับตอนนี้ใครอยู่บ้านมานานเกิน2อาทิตย์เหมือนผมแล้วบ้างทุกคนอยู่บ้านนะครับ work from home ใช่มั้ยบางตัวมาจากแอลสก้าปิดได้ไหมไม่ได้ยินเสียงซึ่งเป็นเส้นทาง 5,000 กิโลเมตรผู้มันคุ้นไหมเดี๋ยวผมจะคลอไปนะครับยังคงเป็นตอนนี้เราดูเรื่องสารคดีเกี่ยวกับผีเสื้อนะครับในเทือกเขาสูงกว่า 3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลยามคือคนถามว่าเวิร์กช็อปเป็นไงบ้างเวิร์กช็อปเป็นไงบ้างมันจึงก็เป็นการเวิร์กช็อปที่เข้มข้นที่สุดเท่าที่ผมเคยจะใช้แสงแห่งชีวิตของเราได้มันก็ต้องมีมันมีแต่ว่าจริงๆยังไม่อยากที่โลกในป่าแบบนี้ความเงียบมันทำลายด้วยเสียงกระตุ้นแต่ว่าในเมื่อปล่อยไปแล้วก็เลยตามเลยครับผมเอ้ยวันนี้แฮชแท็กนะครับทุกคน Shopee X Wall วันนี้นะครับก็ไปเล่นกันได้ไปร่วมสนุกกันได้เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านนะครับตอนจบไลฟ์ครับผมพวกมันต้องรวมตัวกันที่ลำธารพี่วอไม่ได้ยินเสียงเลยคือสิ่งยังชีพของพวกมันก็เรื่องของคุณไม่ได้ไม่ได้แล้วแม่คือคนบอกว่าปิดสักการะสารคดีก่อนขอร้องทำไมคนอื่นเปิดเพลงได้ทำไมคนอื่นเปิดเพลงได้ผมเปิดสารคดีไม่ได้จริงไหมพี่บอกว่าพี่เจอทำไมอ่ะทำไมคนอื่นเปิดเพลงได้แล้วทำไมผมแบบอันนี้จริงจังอ่ะซีเรียสเลยปิดเถอะแล้วแต่คุณจะให้ผมเปิดอะไรอ่ะคุณจะให้ผมเปิดอะไรเปิดก่อนได้เปรียบนะทุกคนบอกง่วงเลยครับมาเรามาเข้าคอนเทนต์แรกกันเลยพี่วอคอนเทนต์แรกทำไปแล้วนี่ไม่ใช่นี่คือมิชชั่นเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นมิชชั่นมาคอนเทนต์แรกมีชื่อคอนเทนต์ว่าทอกวิทหมูยอทอกวิทหมูยอนะครับผมโดยจะให้พี่วออ่านคำถามและตอบคำถามดังนี้เดี๋ยวจะมีคำถามไปให้เป็น question หรือว่าให้หนูถามพี่วออยากถามเองหรือว่าให้หนูถามถามมาเลยดิเออได้ก็จะเป็นคำถามเดียวกับที่พี่ถามหมูยอเหมือนกันก็คืออ๋อไม่ก็คือต้องก็คือตอบคำถามนี้เสร็จแล้วพี่วอก็ต้องถามคำถามเนี้ยย้อนกลับหมูยอไปได้ครับก็คือเขาเป็นคำถามจากไหน
เนี่ยเขามีคำถามมาอยู่แล้วทางช้อปปี้มาไม่ถามที่ถามมาผมพูดเองก็ได้ครับได้กันนะครับเรามาแชมปิ้งกันดูนะดูคำถามข้อแรกนะครับก็คือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากตัวเราในอดีตนะครับเราก็ไปตกปลากันนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้จากเอ๊ะกันไว้นะครับตอนนึงเข้าไลฟ์อย่างเช็คไซที่เราดักไว้นะครับดูซิว่าในไซดักกุ้งดักปลามาแล้วครับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากตัวเราในอดีตเหรออันนี้คือถามผมอ่ะแล้วพอพี่ตอบคำถามเสร็จพี่ก็ต้องไปถามเขาตอบเนี่ยก็ต้องปิดถามยอตอบถามยากจังวะสิ่งที่ได้เรียนรู้จากตัวเราในอดีตทำยากนะผมเรียนรู้ว่าไม่เป็นไรถ้างั้นเนี่ยเราก็ดักไซไว้นะครับแล้วก็มันเราคอยไปเช็คไซอย่างเดียวก็พอนะผมเรียนรู้ถึงการดูซิว่าการเข้าใจโลกเลยคือผมปิดโจโฉนคือผมยิ่งอยู่โลกนานขึ้นเท่าไหร่ผมยิ่งรู้สึกว่าผมต้องทำตัวให้เล็กมากเท่านั้นเพื่อที่จะให้โลกมันรู้สึกกว้างขึ้นคุณเข้าใจไหมแบบว่าถ้าเกิดเราโตไปตามโลกแล้วเราแบบเป็นผู้ใหญ่ที่คิดว่าโตไปแล้วแบบว่าตัวเองมีประสบการณ์มากขึ้นเก่งขึ้นแล้วเชื่อว่าตัวเองแบบเก่งขึ้นไปมันจะทำให้ตัวเองใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นแล้วสุดท้ายโลกที่เราอยู่มันก็จะแคบมันเหมือนเราโตไปมันทำให้โลกเราแคบลงอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าที่ผมเรียนรู้จากตอนเด็กก็คือประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากตอนเด็กใช่ไหมก็คือผมเรียนรู้ว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นอัตราเราต้องลดไปส่วนทางกับอายุที่มากขึ้นนั่นแหละสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ก็คือนั่นแหละการทำตัวให้มันเล็กลงให้โลกมันใหญ่ขึ้นตอนเด็กๆเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่ใจร้อนมากใจร้อนแบบที่แบบอะไรไม่ได้ดั่งใจก็ฟุบแต่พอย้อนกลับไปดูแล้วมันรู้สึกว่ามันทำอย่างนั้นทำแบบเด็กมันไม่ได้อะไรโตไปก็รู้สึกว่าเรามองให้มันเป็นมันงามดีกว่านั่นแหละก็ที่ได้เรียนรู้คือทำตัวให้มันเล็กๆ เข้าไปนะครับแล้วผมก็ต้องถามหมูยอกลับใช่ไหมว่าในคำถามเนี้ยคุณจะตอบว่ายังไงแล้วก็สามารถไปโพสต์ได้ในแฮชแท็กนะครับแล้วผมเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านนะครับผมทำไมเขาบอกให้ผมปิด YouTube อะในเมื่อผมลดจนจะไม่มีเสียงแล้วเนี่ยก่อนเนาะปิดสารคดีก่อนดูเฮ้ยผมปิดเพื่อทุกคนแล้วเนี่ยให้เขาได้ตอบก่อนผมอยากรู้ว่าในทวิตเตอร์มันเป็นเสียงยังไงเดี๋ยวขออนุญาตเข้าทวิตเตอร์ก่อนนะครับมาดูดินี่มันโดน 7,300 แล้วนี่ทำอะไรทุกคนได้18 18เลยอ๋อเฮ้ยก็คือเลขไงอ๋อไม่เห็นได้ยินอะไรเลยทุกคนงั้นผมจะเปิดต่อไปครับตอนนี้ความดื้อนะครับทุกคนยังไงต่อล่ะเราก็ต้องอ่านเลือกอ่านคอมเมนต์ใช่ไหมใช่เดี๋ยวผมจะไปเข้าไปอ่านใน Twitter นะครับว่าทุกคนพิมพ์อะไรไม่เรียวกำไม่เรียวแล้วนะคะจะตีผม
หัวใจนะครับจะถึง1ล้านแล้วทุกคนก็กดกันเข้ามาเยอะๆนะครับเรามาลองดูว่าชาหมูยอได้เรียนรู้อะไรไปบ้างมีคุณคนนี้นะครับอยู่ไอสิ่งที่ได้เรียนรู้จากตัวเองในอดีตอยากทำอะไรก็ทำเลยการหมดแพชชั่นมันน่ากลัวใช่ครับอยากทำอะไรก็ทำไปเลยนะครับถ้าเจ็ดมันถูกกฎหมายนะครับก็ทำไปเถอะครับอยากทำอะไรก็ทำครับแก้แบบไม่ไปเบียดคนอื่นก็พอครับเรียนรู้ว่าสิ่งที่เราทำมันมีทั้งมุมดีและไม่ดีคนเราทำอะไรไปมันไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้อยู่แล้วแค่เราทำตัวเองให้ดีที่สุดในมุมของเราก็พอครับผมได้เรียนรู้ว่าถ้าเราอยากทำอะไรให้ทำเลยกล้าที่จะลองทำในสิ่งที่อยากทำมั่นใจในตัวเองให้มากๆจะได้ไม่มาเสียดายทีหลังครับผมมาคำถามที่2เลยครับพี่วอมาหนูถามบอเลยประกันได้หากย้อนเวลากลับไปได้อยากแก้ไขเรื่องอะไรหากย้อนเวลากลับไปได้อยากแก้ไขเรื่องอะไรเหรอครับใช่ก็อยากแก้ไขเรื่องอะไรไหมโอ้คำถามนี้คือมันจริงๆมันผมไม่อยากคิดเลยเรื่องการย้อนเวลาอะไรเงี้ยเพราะว่าผมรู้ว่ามันอยู่กับปัจจุบันมันเป็นไปไม่ได้ก็คือการย้อนเวลาในความคิดผมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณเลิกคิดถึงการย้อนเวลามันเสียดายทีหลังว่าทำอย่างนี้ได้นะผมก็มีรู้สึกว่าถ้าย้อนกลับไปนะกูจะแบบไปกว้านซื้อบิตคอยน์มาให้หมดเลยอ่ะเหมือนกันคือผมดูบิตคอยน์ผมดูมา8ปีแล้วนะ8ปีแล้วตั้งแต่ราคาที่มันเป็นหมื่นอยู่ซึ่งตอนนั้นเราไม่ได้มีงบประมาณมากที่จะซื้อแต่พอมันตอนนี้มันมีแล้วเรากลับแบบคว้ามันไม่ได้อ่ะตอนนั้นน่ะเห็นขุดเหมืองอ่ะบิตคอยน์อ่ะได้วันละ1บิตคอยน์เลยนะแต่ตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้แล้วไงก็จริงๆถ้าย้อนเวลากลับไปผมว่าเราไม่ต้องคิดอะไรหรอกตามหลักทฤษฎีคือการย้อนเวลามันมีปัญหาของมันอยู่ตรงที่มันจะเกิดไทม์พาราด็อกซ์นะทุกคนก็คือสมมติมันมีทฤษฎีหนึ่งที่บ่งบอกว่าการย้อนเวลาทำไมมันย้อนไม่ได้ก็คือถ้าเกิดคุณย้อนเวลาแบบทฤษฎีแกรนด์ฟาเธอร์คุณย้อนเวลากลับไปปัจจุบันไปในอดีตอ่ะแล้วคุณไปยิงปู่ตัวเองอ่ะซึ่งปู่คนนั้นอ่ะให้กำเนิดพ่อคุณมาแล้วพ่อแม่คุณก็ให้กำเนิดคุณมาอะไรเงี้ยแล้วข้อสรุปก็คือคุณจะย้อนกลับเวลากลับไปฆ่าปู่คุณได้ไงในเมื่อคุณจะไม่ได้เกิดใหม่นั่นแหละฮะทำให้การย้อนเวลามันเป็นไปไม่ได้แล้วก็มีทฤษฎีของจักรวาลคู่ขนานอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าทฤษฎีนั้นมันก็ไม่ใช่เราปะมันไม่ใช่ตัวเราจริงๆอ่ะนั่นแหละแล้วถ้าเกิดสมมุติเปรียบเทียบกับผมถ้าผมย้อนกลับไปในอดีตตอนเนี้ยไปซื้อบิตคอยน์ในเมื่อ8ปีที่แล้วแล้วดำเนินชีวิตมาถึงปัจจุบันเลยผมก็ต้องย้อนกลับไปวนซ้ำๆเป็นพาราด็อกซ์เข้าใจไหมเพราะว่ามันเกิดจากผมย้อนเวลากลับมาจากปัจจุบันมาอดีตนั่นแหละผมถึงสามารถซื้อบิตคอยน์ได้เพราะฉะนั้นเวลาผมเดินทางย้อนกลับไปเดินทางไปถึงปัจจุบันมันก็จะวนลูปอย่างเงี้ยมันก็จะไม่สามารถนะครับย้อนเวลาได้ก็คือคุณไม่เลิกคิดไปแล้วไม่ต้องคิดแล้วมันเสียดายมันน่าเสียดายนั่นแหละครับมาเราถามชาว Twitter บ้างแต่ละคำถามเกือบบรรลุธรรมแล้ว
ที่หายไปคือไม่ใช่อะไรนะคุณต้องผมมาไปอ่านเรื่องนึงว่ะแล้วรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้อ่านนะครับเรื่องคัมภีร์ห้าห่วงของมิยาโมโตะมูซาชินะครับต้องไปนะครับรู้สึกว่าเราแบบมันจะทำให้เราว่างแบบว่านั่นแหละนั่นแหละหลักการใช้ชีวิตที่ถูกต้องสำหรับผมนะแต่สำหรับทุกคนก็มีคนบอกว่ากลัวแล้วนะมีคนบอกกลัวนะมีคนบอกว่ายิ่งโตก็จะทำให้เราได้รู้ถึงความรับผิดชอบของตัวเองมากยิ่งขึ้นใช่เรื่องความรับผิดชอบเรื่องความรับผิดชอบนะครับในความคิดผมเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่รู้แล้วแต่คนจะวัดนะครับว่าคนไหนมีความรับผิดชอบเยอะความรับผิดชอบน้อยแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้ารับผิดชอบตัวเองได้อะมันก็ถือว่าเป็นมาตรฐานแล้วแล้วคุณไม่ต้องไปเปรียบเทียบว่าคนอื่นจะมีภาระเยอะอะไรแต่ถ้าเกิดคุณแบบไม่มีภาระเยอะมันก็เป็นโชคดีของคุณแล้วกันใช่ไม่ต้องไปแบบไม่ต้องแบบเครียดเรื่องภาระเยอะเกินอะไรนั่นแหละมาข้อสุดท้ายละเขาถามว่าเคล็ดลับในการให้กำลังใจตัวเองคืออะไรเคล็ดลับในการให้กำลังใจตัวเองใช่ของพี่วอลผมก็ต้องการเหมือนกันผมก็อยากรู้เหมือนกันไอ้จริงๆผมไม่มีการให้กำลังใจตัวเองเลยนะเดี๋ยวคิดก่อนนะกำลังใจให้กำลังใจตัวเองผมรู้สึกว่าในวันที่แบบว่าทำพลาดอะไรใช่ไหมผมรู้สึกว่าก็ได้แหละคิดแค่ว่าวันนี้มันแบบไม่ท็อปฟอร์มอ่ะแบบมันไม่ใช่ฟอร์มของเราอะไรเงี้ยวันหน้าก็จะทำเป็นค่อยเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในวันหน้าก็ได้คือผมรู้สึกว่าคนเรามันพลาดทุกวันนะครับมันพลาดทุกวันเลยแบบบางคนก็พลาดเล็กพลาดน้อยบางวันมันก็พลาดในเรื่องใหญ่บางวันก็พลาดในเรื่องเล็กซึ่งมันเกิดขึ้นได้อะคือทุกคนพลาดเข้าใจไหมทุกคนบนโลกนี้พลาดหมดเลยนั่นแหละคุณก็คิดอย่างเงี้ยว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับ 8,000 ล้านกว่าคนมีพลาดบ้างแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ยอมแพ้ในเป้าหมายคุณนะมันยังไงมันก็จะมีวันที่มันสำเร็จน่ะนั่นแหละผมก็ไม่รู้ว่าสำเร็จคืออะไรเพราะว่าผมไม่รู้ว่าภูเขาที่สูงที่สุดมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแบบรูปที่สวยที่สุดมันก็ไม่มีคนวาดใช่ไหมตอนนี้มันมีสวยขึ้นไปอีกอ่ะมันอยู่ที่ความพอใจของเราความสุขของเราอย่างเช่นผมเล่นดนตรีอย่างเงี้ยผมเล่นดนตรีเพื่อความสนุกเฉยๆแต่ก็มีคนที่เล่นเพื่อความแบบความเป็นเลิศความเก่งหรือความต้องไปแข่งอะไรเงี้ยมันก็มีความเครียดต่างกันมีทักษะที่ต่างกันแต่ถ้าเกิดผมพอใจในการเล่นสนุกหัวของผมอ่ะผมก็มีความสุขแหละแค่นี้มันอยู่ที่การผมว่าอยู่ที่ความคาดหวังของเรามากกว่าที่เป้าที่เราหวังอ่ะมันคืออะไรถ้าเกิดคุณเล่นเพื่อมีความสุขแบบผมเฉยๆมันก็เท่านี้มันก็ความสุขแล้วแต่ถ้าเกิดจะไปแข่งมันยังไกลมันยังห่างไกลมากอะไรเงี้ยต้องดูเป้าคุณคืออะไรแล้วก็นั่นแหละถ้าเกิดมันตามเป้าแล้วมันก็โอเคถ้าเกิดไม่ยังไม่ถึงเป้าก็สู้ๆนะครับก็นั่นแหละฮะมีคนบอกว่าไลฟ์โค้ชบอกแล้วล่ะมันไม่เป็นไรคือมันไม่มีอะไรเลยคุณแค่แบบว่ามาแล้วทำชีวิตให้แบบว่าความเล็กๆอ่ะความเล็กๆของคุณมันก็โอเคมันก็มีความสุขอ่ะมามีคนบอกว่าจบไลน์นี้มูยาออกจากทวิตเตอร์แล้วหายเงียบไปเลยนะบรรลุธรรมอยู่มาแล้วก็คือจบคอนเทนต์แรกกันเลยดีกว่า
ส่วนมากก็ตอบประมาณที่วอเลยพี่วอจะอ่านได้ครับแต่ตอนนี้เหมือนเขาก็เราจะบอกเคล็ดลับการให้กำลังใจตัวเองคือไม่กลัวที่จะพลาดนะครับเราที่ทำพลาดในเมื่อวานเราที่ไม่พลาดในวันนี้หรือแม้กระทั่งเราที่อาจจะพลาดอีกครั้งในวันพรุ่งนี้สุดท้ายแล้วทุกคนก็คือตัวเราเองเราที่มีแค่คนเดียวบนโลกเท่านั้นพองั้นแค่พลาดก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยคนเรามาพลาดกันได้มันอยู่ที่แบบผมว่าโชคชะตาก็เป็นส่วนหนึ่งบางคนพลาดเลยถึงชีวิตเลยก็มีเองผมพาตัวเองไปพลาดถึงชีวิตก็มีบ่อยแต่แค่ผมไม่ตายแค่นั้นก็เป็นบทเรียนอะไรที่ดีแต่บางคนแบบพลาดมันอยู่ที่แบบโชคชะตาคนอยู่ที่ดวงคนพลาดแล้วเกมก็มีอย่างผมอ่ะพลาดแล้วมันไม่เกมไงก็เป็นบทเรียนนั่นแหละอยู่ที่แบบเล็กน้อยก็ถือว่าโชคดีสำหรับเราแล้วกันครับกล้าทำถือว่าเก่งแล้วการประสบความสำเร็จมันก็แค่กำไรครับผมใช่ขอโทษนะลูกแต่มามีง่วงมากมามีตาจะปิดแล้วมัมมีภาษาอะไรเนี่ยฮะเป็นมัมมีภาษาอะไรไม่ฟังแบบไม่ฟังลูกพูดเลยอ่ะมาเรามาข้อที่หนึ่งมาข้อที่สองคำถามนี้ว่าถ้าช้อปปี้มีแคมเปญคิดว่าใครจะมีของในตะกร้ารอจ่ายเงินมากที่สุดใน13คนดูคำตอบรวมนิชาป่ะรวมไปได้รวมแบบว่าพลักคอในลูกี้ด้วยก็ได้อ่ะเราลองคิดด้วยก่อนนะเดี๋ยวคิดหนูว่ามันมีอยู่คนเดียวพี่ ผมว่าไอ้พร้อมเออไอ้พร้อมคือตัวช็อปแบบล่าสุดของมาส่งหน้าบ้านอ่ะ10กว่าอย่างอ่ะมีร้านหมดร้านอ่ะคือแบบไอ้ตัวนี้ต้องเราไปฟิตเนสใช่ไหมเออไปฟิตเนสมีไอ้ยินกับบอนไปฟิตเนสแล้วมันก็จะไปด้วยใช่ไหมเดี๋ยวผมไปฟิตเนสด้วยวันนั้นไม่รู้คืออะไรแบบวันนั้นเฮ้ยอยากไปฟิตเนสอยากไปวิ่งอ่ะก็เลยพวกนั้นก็เลยผมก็ดูก็เลยรอมันแบบว่าถ้างั้นผมขอแวะซื้ออุปกรณ์การวิ่งหน่อยครับรองเท้าผ้าใบมึงมี10คู่ มึงจำเป็นต้องมีรองเท้าสำหรับฟิตเนสด้วยวะ มันก็ไปซื้อปุ๊บช็อปมาแบบไม่รู้ราคาอะไรแบบเสื้อวิ่งแบบกางเกงวิ่งอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แบบไปช็อปก่อนแล้วก็ไปวิ่งเข้าฟิตเนสได้วันเดียวไม่เข้าอีกเลยวันเดียวจริงๆคือของมันต้องมีอะนะคือมันต้องแบบตีบวกเยอะอะอย่างเช่นถ้าเกิดวัดเป็นเกมอะคือมันเป็นสายเติมเงินซื้อสกินซื้ออะไรอย่างเงี้ยสกินต้องดีสกิลว่ากันอีกทีนึงว่าอีกทีมาขอติดเกาะอยากให้ใครมาติดด้วยอะหรือว่าถ้าโดนติดเกาะคิดว่าใครน่าจะมาติดเกาะด้วยกับพีติดเกาะด้วยอ่ะสมควรที่จะมาติดเกาะด้วยกับพีมาอยู่เกาะด้วยฮะโอ้ยยากเลยป่าบริหารของกินได้นะแต่เกาะเนี่ยเอาเป็นนันดนแล้วกันเออทำไมล่ะวันนันดนนะครับก็อาจจะเป็นคนที่แบบช่วยได้เพราะผมเห็นมันไปพายเรือมาก็พายเรือช่วยหาปลาอะไรอย่างนี้ได้แล้วก็แบบว่าเป็นคนที่ปอร์ตูเกสเป็นคนที่แบบอยากลองอะไรใหม่ๆอยากเล่นอะไรใหม่ๆก็เหมือนกันเลยแบบน่าจะไปแนวเดียวกันได้ไหมอยากพี่อยากตกปลาว่ะไปตกปลากันป่ะอยากเล่นเทนนิสด้วยอยากอะไรไปซะทุกอย่างแบบเป็นคนที่แบบว่าผมพูดอะไรไปแล้วมันแบบ
เออเอาด้วยเอาด้วยหมดเลยอะไรเงี้ยเออน่าสนใจก็เลยรู้สึกว่าไปด้วยกันได้เอาชีวิตรอดด้วยกันได้ครับมาข้อต่อไปหากจะจัดคลิป1คลิปเนี่ยคิดว่าใครจะเป็นแม่งานจัดการทุกอย่างแม่งานจัดการทุกอย่างเหรอแม่งานจัดการทุกอย่างเลยเหรอใช่เมอร์เมดครับนิชากับเมอร์เมดทำไมอ่ะก็ที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนั้นอันนี้ต้องตอบความจริงไปเลยจะไปเที่ยวไหนเลยสบายใจเลยมีคนวางแผนไว้หมดแล้วดีมากครับผมแบบอะไรก็ได้อยู่แล้วขอแค่มีแบบไปตกปลาแล้วกันคือสองคนนี้จะเป็นคนที่ถ้าเกิดแบบพูดว่าจะไปเที่ยวใช่ไหมผมหรือใครก็แล้วแต่ก็จะใส่กิจกรรมที่อยากทำไปแล้วเขาก็จะจัดแบบเวลาให้ว่าไปตอนนี้นะแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่างไปตรงนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบอยากตกปลาอยากพายเรืออยากอะไรก็ใส่ลงไปแต่ว่าไม่รู้ว่าวันไหนเขาก็จะจัดตารางอะไรมาให้นะครับก็นั่นแหละครับมาอ่ะถ้าเกิดคิดว่าใน13คนอ่ะจะพอมีไหม13คนเหรอเออไม่ได้ไป ไโลกโลกจริงๆโลกไม่มีทางได้ไปมีแต่พูดอ่ะอยากไปไหนไม่ไม่ได้ไปไหนหรอกจริงว่าว่าว่าข้อที่ห้าคิดว่าใครเซอร์ไพรส์เพื่อนได้เนียนที่สุดแล้วก็น่ารักที่สุดเอาเนียนก่อนดีกว่าเซอร์ไพรส์ได้เนียนเซอร์ไพรส์ได้เนียนอ่ะไอ้ปัดนี่ตัดออกไปโอ้ใครดีวะเซอร์ไพรส์ได้เนียนเดี๋ยวผมคิดถึงสถานการณ์ที่ผมโดนเซอร์ไพรส์อยู่นะไม่มีอ่ะไม่เดี๋ยวนะผมว่าเป็นในวินแล้วกันทำไมอ่ะผมจับทางมันไม่ออกไงมันเป็นคนที่เป็นคนทุกคนมีใครจับทางวินออกเออคนอื่นมันคาแรคเตอร์แบบว่าหลกอ่ะมันหลกอ่ะเออแต่วินจะเป็นคนที่ผมจับทางมันไม่ออกเฮ้ยจริงวะเนี่ยจริงเหรออะไรดูไม่ออกเลยว่ามันทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยเออแต่คนอื่นอย่างเช่นแบบถ้ายินมันก็จะเป็นแบบมันก็จะมีอาการออกมาว่าตอนนี้มันปิดบังอะไรอยู่ที่มันล็อกนะเออไอ้นั้นโดนมันยิงลูกเลยเออใช่ไอ้ปัดจะเดินเข้ามาอ่ะกูรู้แล้ว แต่วินเนี่ยผมว่ามันเป็นคนที่มันดูไม่ออกอ่ะมันดูไม่ออกอ่ะว่ามันทำมันคิดอะไรอ่ะมาข้อต่อไปความประทับใจแรกที่เจอหินรู้สึกยังไงบ้างประทับใจแรกที่เจอหยินเจอกันตอนแรกก็บอกเป็นแล้วแบบเฉยๆอ่ะแบบเฉยๆมากเลยไม่ได้สนใจอะไรประทับใจแรกความประทับใจแรกก็รู้สึกว่ามันเป็นคนที่แบบเปิดใจให้ก่อนเปิดใจให้ก่อนตรงที่แบบว่าเข้ามาถามหรือเข้ามาปรึกษาอะไรเงี้ยจริงๆเราไม่ค่อยแบบเข้าหาคนเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะคิดอะไรหรือเปล่าหรือว่าเขาอยากให้เราเข้าไปหรือเปล่านั่นแหละมาข้อต่อไปนะครับถ้าได้ไปตั้งแคมปิ้งในป่าคิดว่าใครน่าจะมีความเป็นพ่อครัวมากที่สุดออมสินเออออมสินเป็นเชฟเขาแล้วทำอาหารอร่อยมากนะทุกคนแบบอร่อยอ่ะตอนไปทริปก็ทำแบบทำคนเดียวเลยแล้วแบบเก่งอ่ะทำคนเดียวเลย
หรือว่าไม่คนเดียววะจำไม่ได้ก็จะมีลูกมือผมไม่ได้สนใจผมกลัวแต่แบบเตะเล่นเตะบอลนั่นแหละครับก็เขาก็เป็นอะไรที่การมีเชฟอยู่ในค่ายมันสุดยอดจริงๆครับเวลาไปทริปก็คือได้กินแต่อะไรอร่อยครับข้อที่8ครับในบรรดาเพื่อนๆใครเป็นคนที่ชอบโดนแกล้งมากที่สุดโดนแกล้งมากที่สุดเหรอแกล้งมากที่สุดว่าอะไรมีคนอ๋อนี่ครับเดาไม่ยากนะครับไอ้ปัดครับปัดเนี่ยเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นตัวโดนเป็นตัวโดนไม่ได้แบบแกล้งแบบเชิงแบบบูลลี่อะไรเงี้ยแต่เป็นคนมันน่ารักเวลามันพูดแล้วมันตลกอ่ะเวลาแบบชงมุกอะไรไปมันก็เล่นแบบพูดถึงเรื่องอะไรอยู่แล้วแบบว่าแล้วไปขัดมันอ่ะมันก็จะตามน้ำกับเราไปแล้วไอ้สัสอะไรเงี้ยแบบตลกอ่ะชอบคือชอบไปพูดแล้วก็ไปขัดมันอะไรเงี้ยมาข้อที่9พี่วอร์มเมมเบอร์โทรศัพท์ของหินว่ายังไงเบอร์โทรอ่ะไม่เมมแล้วบอกตรงๆว่าผมไม่เมมเบอร์ใครเลยอันนี้พีคสุดในโทรศัพท์ผมไม่เมมเบอร์ใครเลยเพราะส่วนมากเราก็จะต้องโทรไลน์กันใช่ป่ะใช่แล้วผมว่าเป็นการแบบผมอยากจำให้มันได้มันแต่ว่ามันหยินมันก็ไม่ได้โทรเบอร์โทรศัพท์นะก็โทรแต่ไลน์อะไรเงี้ยเวลามีอะไรก็โทรไลน์กันครับซึ่งผมก็ไม่ได้เมมเบอร์ใครเลยพร้อมพ่อแม่ผมก็ไม่เมมแรงป่ะข้อสุดท้ายแล้วในบรรดาเพื่อนร่วมงานคิดว่าใครหน้าสักเกรียนที่สุดใส่เกรียนใส่เกรียนเหรอครับในบรรดาที่ทำอันนี้ในค่ายเราใช่ป่ะใช่เกลียนในเรื่องอะไรวะความเกลียนเนี่ยมันนิยามความเกลียนมันคือยังไงมันคือแบบว่าไอเด็กเกลียนเด็กกระโปรงอย่างเงี้ยไอเด็กที่แบบกระโปรงอย่างเงี้ยเด็กแบบกวนส้นเตะอ๋อเด็กแบบยังไงอ่ะมีคนบอกว่าพี่ยังไงครับผมเกลียนยังไงล่ะครับผมไม่ค่อยเกลียนนะผมให้นะโดนแล้วกันครับมันกระโปงอ่ะมันแบบเด็กกระโปงเด็กแบบเด็กเกาะหลังโซฟาหลังเกมอ่ะมันสไตล์นั้นนะครับพี่ผมจะเล่นให้อะไรเงี้ยประมาณใช่ผมไม่เกี่ยวนะครับไม่ใช่นะครับหมดไปแล้วกับ10คำถามแล้วทุกคนในค่ายแน่นอนเกือบทุกคนเกือบใช่ไหมเกือบเกือบทุกคนในค่ายนะครับก็เราจะได้เห็นแบบเวียนๆกันมานะครับก็จะได้ไม่เหงานะครับทุกคนที่อยู่บ้านไม่มีอะไรทำหรือว่าถ้ามีอะไรทำก็ไม่ต้องทำนะครับเพราะว่าการดูไลฟ์มันสำคัญกว่าก็ไปแคนเซิลให้หมดไปดูซีรีส์อะไรก็ปิดซะไม่ดู Shopee เนี่ยมีอะไรเยอะกว่าเยอะเลยไม่ต้องไปดูไอ้ทีวีเล่นเกมอะไรแต่ Free Fire ก็ต้องเล่นนะครับต้องไปเล่นแหละเล่น Free Fire เสร็จมาดูไลฟ์ Shopee สุดยอดนั่นแหละครับก็อยากให้ทุกคนได้ดูนะครับไลฟ์หลายคนหลายสไตล์นะครับรับรองคุณไม่เบื่อแน่นอนครับระหว่างนี้เราก็สามารถไปซื้อนุ่มบาทได้นุ่มบาทเสาปานไปหนึ่งบาทนะครับไปซื้อนะครับ1บาทลุ้นทองแล้วจะจบไลฟ์นี้แล้วนะครับมันจะกลายเป็น2บาทนะครับรีบไปซื้อกันมามิชชั่นสุดท้ายกันดีกว่าพี่วอนมันเป็นมิชชั่นที่บอกว่าเดี๋ยวทีมงานก็จะขึ้นอาร์เมอร์3รูปของอนวมาแล้วให้พี่วอนทำอะไรกับอาร์เมอร์นั้นก็ได้เข้าใจป่ะได้อ่ะเดี๋ยวรอทีมงานขึ้นเดี๋ยวรอทีมงานขึ้น
ขึ้นแล้วครับแล้วผมต้องทำอะไรกับคนนี้อ่ะใช่ไหมหรือว่าไม่รู้ว่าต้องทำยังไงอ๋อเก็กค่าอะไรยังไงก็ได้อ๋อกับรูปเนี่ยมันค่อนข้างจะดีเลยนิดนึงจะดูดูให้อ้าวหันผิดด้านซะด้วยเราก้ากาผิดไปนิดนึงคือขวายจบเลยมันดีเลยทุกคนอ่ะรูปหัวละกันมารูปต่อไปเลยค่ะมารูปต่อไปเลยครับรูปนี้มันเป็นแพทเทิร์นนี้ ผมก็ต้องทำเกินกว่านี้ไม่ได้นอกจากเอ้ยนี่คืออะไรอ่ะเอ้ยเลยละเลยละไอ้บ้าเอ้ยโอเคมันคือท่าอะไรพี่บอกถ้าคนไม่มีใจเออแรงมากไอ้บ้าถ้าแบบเป็นโซนนะครับอุ๊ยไอ้บ้าเอ้ยมารูปต่อไปดูมดูดิสักผ้าหรือเปล่าสรุปสักเปล่าสักเปล่ากลิ่นแบบตุ๊ดๆนะครับมาเดี๋ยวช่วงสุดท้ายแล้วเราให้พี่วอลอยากฝากอะไรในช่วงสุดท้ายพี่วอลพูดคุยได้เลยค่ะฝากต่อครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้นะครับมาดูมาร่วมสนุกกันตอนนี้ก็ผมไม่ได้เห็นคอมเมนต์แบบเลื่อนๆแบบนี้มานานมากแล้วก็รู้สึกใจชื้นชื่นใจใช่ทุกคนก็ขอบคุณนะครับที่มาดูแล้วก็ขอบคุณที่ผมสามารถทำให้ทุกคนไม่เหงาได้นะครับแล้วขอบคุณที่ทุกคนก็ทำให้ผมไม่เหงาได้เหมือนกันนะครับก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันเรื่อยๆครับเดี๋ยวได้เจอผมอีกมั้งมีคนบอกว่าตอนนี้เทรนด์ Twitter ติดเทรนด์โลกแล้วค่ะจริงเหรอเย้เราจะไปเทรนด์โลกนะครับเออติดเทรนด์โลกแล้วจัดไปขอบคุณมากครับทุกคนโอ้โหกดไลค์จะ3ล้านแล้วนะครับแต่โอ้ย3ล้านแล้วถ้าเอามาเป็นเงินได้ก็ดีนะ นะครับก็ขอบคุณ3ล้านหัวใจด้วยนะครับที่ส่งกันเข้ามาก็อยากจะฝากให้ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายด้วยตอนนี้ถ้าไม่จำเป็นต้องออกไปไหนจริงๆก็อยากให้อยู่บ้านนะครับเป็นห่วงทุกคนมากๆครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยครับแล้วก็หวังว่าเราจะได้พบกันแบบนี้อีกเรื่อยๆนะครับอย่าพึ่งอย่าเพิ่งทำอะไรที่มันพูดอะไรวะจริงๆไม่มีอะไรผมคิดไม่ทันแล้วถ้างั้นข้ามคำพูดเมื่อกี้ไปผมไม่รู้จะพูดอะไรก็เกิดขึ้นมาก่อนแบบมันดูโปดีผมเลยพูดมาก่อนเนี่ยจริงๆไม่มีคำพูดอะไรครับนั่นแหละฮะคิดถึงทุกคนนะครับไว้เจอกันสวัสดีต้องวันนี้ก็ลากันไปแล้วครับอ
ไปครับ